ไปติดตามสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกรวมไปถึงการกระจายวัคซีนตอนนี้ฉีดวัคซีนให้กับประชากรโลกไปแล้วกว่า 2,000 ล้านโดสใน215ประเทศทั่วโลกค่ะส่วนที่ประเทศอังกฤษมีรายงานนะคะว่าไปเจอโควิดกลายพันธุ์ใหม่ค่ะซึ่งคาดว่าจะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศเนปาลโดยเว็บไซต์ Daily Mail ได้รายงานอ้างแหล่งข่าวในอังกฤษว่านักวิทยาศาสตร์ในอังกฤษกำลังตรวจสอบเชื้อโควิดกลายพันธุ์ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่คาดว่าอาจจะมีต้นกำเนิดมาจากเนปาลในขณะที่มีรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเนปาลนี้แล้วกว่า20คนในอังกฤษโดยเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่นี้อาจจะลามมาจากเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับอินเดียที่เกิดการระบาดของโควิดอย่างรุนแรงโดยผู้เชี่ยวชาญได้มีการแจ้งเตือนว่าเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่จากเนปาลนี้อาจจะแพร่ไปยังหลายประเทศในยุโรปหลังจากที่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่จากเนปาลในโปรตุเกสซึ่งก็อาจจะทำให้การที่รัฐบาลของโปรตุเกสนั้นคลายล็อกดาวน์คุมโควิดแล้วก็เปิดประเทศต้องตกอยู่ภายใต้ความเสี่ยงเพราะว่าผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศไม่จำเป็นต้องถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโควิด-19แต่อย่างไรก็ตามนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษและองค์การอนามัยโลกยังไม่มีการแจ้งเตือนในเรื่องโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเนปาลนี้ซึ่งถ้าเราไปดูท่าทีของเนปาลค่ะโดยทางรัฐมนตรีสาธารณสุขของเนปาลได้กล่าวกับทาง CNN ว่าการที่สื่อต่างๆได้รายงานเกี่ยวกับเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับเนปาลนั้นไม่เป็นความจริงอย่างสิ้นเชิงค่ะขณะเดียวกันนะคะถ้าไปดูที่อินโดนีเซียค่ะล่าสุดรัฐมนตรีกิจการศาสนาของอินโดนีเซียนายยาคุตโชเลียวกูมัสได้เปิดเผยว่ารัฐบาลอินโดนีเซียตัดสินใจว่าปีนี้จะไม่อนุญาตให้นักแสวงบุญชาวอินโดนีเซียเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของนักแสวงบุญซึ่งก็เป็นการห้ามเดินทางเป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วส่วนที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะขณะนี้แน่นอนค่ะว่ายังคงเดินหน้าในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก23กรกฎาคมนี้ตามแผนเดิมซึ่งทางประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันโอลิมปิกโตเกียว2020โทชิโร่มูโตะเปิดเผยว่าอาสาสมัคร 10,000 คนจากทั้งหมด 80,000 คนได้ประกาศถอนตัวออกจากการร่วมงานในระหว่างการจัดการแข่งขันโอลิมปิกแล้วแต่เขาเปิดเผยเลยนะคะว่าการถอนตัวนี้ไม่กระทบต่อการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกอย่างแน่นอนและมีความเป็นไปได้มากว่านายกรัฐมนตรีโยชิฮิเดะซูงะของญี่ปุ่นจะประกาศยุบสภาหลัง5กันยายนซึ่งการแข่งขันพาราลิมปิกสิ้นสุดลงแล้วจะจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปใหม่ซึ่งเป็นการรับผิดชอบแผนการเดินหน้าจัดการแข่งขันโอลิมปิกในช่วงที่โควิดระบาดค่ะส่วนทางด้านของประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำของสหรัฐอเมริกาได้แถลงชื่นชมทางบริษัทอันฮาวส์บุชซึ่งร่วมสนับสนุนเป้าหมายการฉีดวัคซีนต้านโควิดของเขาโดยบริษัทดังกล่าวค่ะได้ประกาศแจกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฟรีให้แก่ผู้ที่มีอายุ21ปีขึ้นไปทั่วทั้งสหรัฐซึ่งหากบรรลุเป้าหมายดังกล่าวแล้วไบเดนเนี่ยเขากำลังจะเร่งระดมสิ่งที่จะเป็นแรงจูงใจในช่วงโค้งสุดท้ายเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างน้อย1เข็มสำหรับคนอเมริกัน 70% ภายในวันชาติสหรัฐ4กรกฎาคมนี้ค่ะซึ่งถ้าไปดูภาพรวมการฉีดวัคซีนโควิด-19 นะคะตอนนี้ฉีดไปแล้วทั้งสิ้น 2,109 ล้านโดสใน215ประเทศค่ะอิสราเอลเนี่ยเป็นประเทศที่มีการฉีดวัคซีนต่อจำนวนประชากรมากที่สุดในโลกค่ะแล้วก็ตามมาด้วยแคนาดา 59% ของประชากรที่ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย1โดสสหราชอาณาจักร 58.3% ชิลี 56.6% สหรัฐอเมริกา 51%และตอนนี้มีเพียง6ประเทศในโลกนะคะที่ยังไม่เริ่มการฉีดวัคซีนก็คือเกาหลีเหนือเฮติแทนซาเนียชาดบูรุนดีและเอริเทรียค่ะส่วนถ้าไปดูจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกตอนนี้ยอดสะสมอยู่ที่172ล้านคนเสียชีวิตสะสมเกิน3ล้าน7แสนคนแล้วค่ะ
ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ